สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมยังคงเป็นคลิปอยู่เช่นเดิมนะครับเป็นคลิปที่อัดทิ้งไว้นะครับเพราะช่วงนี้ครูเอกก็เดินสายนะครับไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่บ้านตลอดนะครับผมวันนี้นะครับน่าจะเป็นถ้าเป็นตามวันนะครับที่ออกอากาศก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่28นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่28ส่วนทาง Channel YouTube ก็จะเป็นเช้าวันจันทร์ที่29นะครับเอ๊ะไม่ใช่สิเช้าวันเสาร์ที่28ถ้าเป็นทางชั้นก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29เนาะหวยก็หลงวันนะมันทำก่อนเลยไม่ได้ดูตารางนะครับอ่ะโอเคเลขกลุ่มนี้เป็นเลขที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงซึ่งกลุ่มก่อนหน้านี้ที่พูดไปก่อนหน้านี้จะเป็น8808ใช่ไหมช่วงนี้ราหูมาแรงนะครับก็เลยจริงๆแล้วคลิปนี้เขาขอมาตั้งนานแล้วนะเลขคู่เนี่ยไอ้7188เนี่ยขอมานานแล้วพอดีมันมาโผล่ตรงช่วงที่ราหูเข้าพอดีราหูเปลี่ยนนะครับย้ายจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งนะครับก็แน่นอนมันย้ายบางมีก็มีคนหลุดแล้วก็มีคนรับใหม่นะครับแต่คู่เอกอะมีความรู้สึกว่าราหูจะเข้าจะออกเนี่ยเราเนี่ยต้องมีสติตลอดเวลาต่อให้ราหูออกของเรานะถ้าเราแบบเพลิดเพลินจนเกินไปบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ยโดนไม่โดนทำร้ายแล้วแต่ก็อย่าปล่อยตัวปล่อยใจเนาะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นึกออกใช่ไหมถ้าปล่อยเกินไปมันก็จะแบบมูหลงไปทางไปอีกทางนึงกับคนที่คู่เอกมองในมุมดีจริงๆอ่ะคู่เอกก็เป็นคนที่ราหูเข้านะคู่เอกมองในมุมดีคือยิ่งคนที่มีราหูเข้ามันเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรยันเตือนสตินึกออกไหมเวลาทำอะไรจะคิดตลอดเฮ้ยราหูเข้านั้นระวังราหูเข้านั้นระวังหลายคนเป็นนะถ้าคนที่เรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์จะหลายคนจะเป็นเลยพอตัวเองราหูเข้าคุยก็เป็นคือยิ่งราหูเข้าอ่ะยิ่งแบบระวังตัวมากขึ้นเป็นสองสามเท่าสี่เท่าอ่ะปกติไม่ราหูไม่เข้านี่เพลินนะครับ เจอนู่นเจอนี่เจอนั่นให้ลองนึกดูว่าขนาดราหูไม่เข้าเรายังเผลอใจแล้วไปโดนเรื่องอะไรมาเนี่ยแล้วถ้าราหูมันเข้าอ่ะมันก็เหมือนกับแบบอ่ะเหมือนท่านก็เป็นคนช่วยเราด้วยว่าเอ้ยยิ่งท่านมาเราก็ต้องแบบว่าเต็มที่หน่อยมีสติเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นเหมือนนั่นแหละเครื่องเตือนสติอย่างนึงของเราเป็นอย่างดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับ7188นะครับคุยตั้งชื่อว่าเด็ดขาดพร้อมลุยเด็ดขาดมากคุยเห็นครั้งแรกคุยก็แบบโอ้ขอเลขนี้เลยเหรอจริงๆอะชอบนะไม่ใช่ว่ามันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะชอบมากชอบเรื่องวิธีการทำงานวิธีการตัดสินใจชอบมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ่ะพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี1771 1881แล้วก็88นะครับผมทั้ง3คู่คุยทำรีวิวเลขคู่ไว้แล้วนะครับกลับไปชมกันได้ในรีวิวเลขคู่เนาะ แล้วก็แบ่งซอยย่อยมาเป็นกลุ่ม3ตัวได้อีกนะครับก็คือ718871แล้วก็188881นะครับทั้ง2กลุ่มคุยก็ทำไปแล้วนะครับมาพูดตลอดหลายคลิปนะครับว่าเลข2ตัว3ตัวในคุยพูดแบบภาพรวมนะหน้ากลางหลังอะไรพวกนี้นะส่วนถ้าเป็นเลข4ตัวนี่ตามตำแหน่งเนาะอาจจะไม่มีความคล้ายคลึงคือถ้าอยากจะดูว่ามันต่อกันยังไงก็ไปจับแยกดูมันจะได้รายละเอียดนะครับแต่ถ้ามันสลับกันเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่า7188แล้วมีคนบอกว่าแล้วถ้าเป็น7818นี่ล่ะครับไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเลข4ตัวไม่เหมือนครับขอมาใหม่เลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะเรามาเข้าสู่รีวิวกัน7188นะครับเด็ดขาดพร้อมลุยเนี่ยจริงๆมันได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเอาด้านหน้าก่อนแล้วกันบุคลิกอ่ะนะครับพื้นฐานเนี่ยเอกลักษณ์เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดูดุดันดูแบบเข้มแข็งนะครับดูหน้าใหญ่ใจโตมีความแบบเล่นใหญ่เล่นโตอ่ะนึกออกไหมบุคลิกก็จะแบบดูถ้าคนรู้จักนี้ก็จะรู้ว่าโอ้โหคนนี้ที่ดุมากนี่แบบดูมีอำนาจมีบารมีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสดงออกด้วยเล่นใหญ่เลยจัดใหญ่จัดเต็มชอบแสดงออกให้เห็นว่าเนี่ยฉันนี่แกร่งฉันนี่ยิ่งใหญ่ฉันนี่แบบห้าวอ่ะประมาณห้าวเป้งนะครับแต่ไม่ใช่แบบห้าวแบบเด็กน้อยนะห้าวแบบผู้ใหญ่เลยนะแบบมีดูมีอำนาจบารมีเราแบบทรงแบบ Godfather เลยว่า88ตรงนั้นด้วยแล้วที่เด็ดกว่านั้นน่ะนะครับที่เด็ดกว่านั้นก็คือท่าทางเขาจะแบบดูนิ่งดูสุขุมนะนึกออกไหมมันจะไม่เหมือนแบบพวก8
8 3 8แบบ8เยอะกว่านี้แต่พอไปอยู่ที่ตำแหน่งท่าทางเป็นเลข1ดูเป็นผู้นำเชิงแบบเห็นปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็นึกว่าเป็นนี่เลยล่ะเขาเรียกว่าอะไรกษัตริย์ริชาร์ดใจสิงอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมในหนังสมัยก่อนนะโอ้โหเป็นระดับพระราชาเลยแบบโอ้โหไอ้เนี่ยผู้นำสูงสุดแน่นอนอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วมันหนักกว่านั้นอีกบุคลิกสุดท้ายนะเขาอยู่ด้านหน้านะรูปลักษณ์เขาจะเป็นคนที่ใครเห็นก็จะชัดเจนเห็นแบบเห็นได้ชัดเจนสูงโปร่งงามสง่าอะไรพวกเนี้ยยิ่งเป็น7188นะเรียงกันบุคลิกโอ้โหมาดมันน่ากลัวนิ่งแต่ดูดุดันอ่ะแน่นอนมันอาจจะไปด้อยในเรื่องของการที่คนเข้าหาอะไรไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นว่าเรามองถึงแบบงานที่มันต้องลุยที่มันต้องสู้ที่มันต้องแบบมีอำนาจบารมีเยอะๆเนี่ยบุคลิกแบบเนี้ยมันก็ช่วยได้นะครับช่วยให้ผมเห็นคู่ต่อสู้เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ยขยาดกลัวเลยแหละนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ทั้งนิ่งทั้งเงียบทั้งดูดุดันทั้งดูมีอำนาจบารมีด้วยครบสูตรน่ากลัว น่ากลัวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบุคคลภายนอกแล้วมาดูด้านหลังแนวคิดของเขานะครับ4ตัวหลังนะลงท้ายด้วย8นะครับกล้าใหญ่ใจกล้าหน้าใหญ่ จะบอกเอ้ยไม่ใช่มันเป็นแนวคิดเนาะใจกล้าใจใหญ่ตัดสินใจอะไรแบบใช้ความรู้สึกล้วนๆแต่ความรู้สึกที่จะลงไปแต่ละครั้งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเล็กๆไม่จัดการเลยแบบของเนี่ยต้องทำให้หมดเอาให้หมดเวลาจะซื้อของก็ซื้อของใหญ่ๆเวลาจะตัดสินใจทำอะไรก็ทำแบบบิ๊กโปรเจกต์พวกเนี้ยไม่ค่อยทำแบบไม่ค่อยประนีประนอมแบบค่อยทำอ่ะไม่ค่อยเลยแล้วหนักสุดก็คือมันเป็น8ด้วยอีกตำแหน่งนึงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะไล่ไปตั้งแต่เรื่องการเงินการตัดสินใจการเขาเรียกว่าการทำงานการอะไรก็ตามที่มีการตัดสินใจคนเรื่องเนี้ยไม่ค่อยตามใครนะครับไม่ค่อยตามใครแต่ตัดสินใจแล้วทำเลยแต่ก็ถามว่าฟังไหมเขาฟังนะเขาฟังเยอะเหมือนกันเพราะเลข8มันเป็นเลขของมวลชนอยู่แล้วฟังเยอะแต่เวลาแต่ฉันตัดสินใจเองนะฟังเยอะใครจะพูดมาอะไรพวกนี้ฟังหมดนะครับแต่ก็มีจุดด้อยตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจด้วยความรู้สึกส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วเกิดว่ามีการเป่าหูโดนรู้ว่าตัวเองนี่แบบเป่าหูเป่าขึ้นเพราะมันเป็นธาตุลมอยู่แล้วเนาะแล้วเขาจับจุดได้นึกออกใช่ไหมอันนี้ให้เราหวังว่าเราแบบมีจุดด้อยตรงไหนเวลาเราฟังเยอะๆเราฟังคนเยอะๆเราแบบพิจารณาไม่ถี่ถ้วนนะก็มีโอกาสที่เขวได้นะครับอันนี้ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงอ่ะสมมุติตัวเขาเองนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแบบโดนกลั่นแกล้งโดนอะไรขนาดนั้นนะผมถือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วค่อนข้างจะรุนแรงแล้วค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะเอาอย่างเงี้ยจะทำแบบเนี้ยทิศทางไหนทำได้บ้างทำหมดเลย ไม่สนอ่ะไม่สนหน้าอินหน้าผมทั้งนั้นอ่ะจัดหมดแล้วจัดหนักจัดเต็มจากวิธีการถ่ายทอดเป็นเลข1นะครับตำแหน่งต่อมา8 8แล้วเป็น1สิ่งนั้นต้องเกิดแล้วเกิดยังไงเกิดแบบนอกจากจะชัดเจนแล้วครับเกิดแบบจริงจังด้วยเพราะตำแหน่งพื้นฐานการถ่ายทอดตัวเองเป็นเลข7วิธีการทำงานคือละเอียดมากไอ้ที่คิดอยู่มาในหัวไม่ว่ามันจะบิ๊กโปรเจกต์แค่ไหนอ่ะทำได้หมดผมว่าถ้ามองเป็นเรื่องของการค้าขายผมมองแบบพวกอสังหาอย่างเดียวเลยขายของอสังหาริมทรัพย์อ่ะจัดหนักจัดเต็มฟูลออปชั่นโครงการเหมือนท่านนายกอ่ะนายกเราถ้าเกิดคลิปนี้ไปไกลนะตอนนี้ผมพูดอยู่ปี2566นะนายกเราก็ท่านเศรษฐาเนาะแสนสิรินะนะครับประมาณนั้นเลยบิ๊กโปรเจกต์มากแต่ละงานที่เขาจะคิดออกมาแต่คราวเนี้ยมันจะมีสอบถามว่าถ้าคนมีเลขนี้แล้วเป็นอาชีพที่ไม่ได้แบบพวกรับเหมาพวกอะไรเงี้ยไม่ได้มีเงินทองมากมายจะมีลักษณะแบบไหนคือก็จะเป็นในลักษณะจัดเต็มในงานของเขาสมมติเป็นครูอย่างเงี้ยเวลาสอนก็ใส่เต็มเลยมีอะไรก็ยัดสอนเต็มที่อลังการเลยยิ่งถ้าเป็นครูคณิตศาสตร์นะลองคิดดูว่าครูคณิตศาสตร์มีเลขนี้นะนักเรียนนี่คงแบบโห ในทำข้อสอบกันจนแบบจบเอกคณิตศาสตร์ไปเลยอะเรียนมัธยมอะ นึกออกใช่ไหมก็จะประมาณจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มพ่อค้าแม่ขายถ้าเกิดเป็นขายผลไม้ก็แบบผลไม้ส่งอย่างเดียวเลยนะครับรับเป็นรถใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็จะออกอาการแบบเยอะๆจัดหนักจัดเต็มแทบทุกอาชีพนะครับแต่ที่เหมาะจริงๆก็น่าจะเป็นพวกโครงการใหญ่ๆโครงการแบบอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องหวยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเรื่องงงเรื่องเงินเรื่องอะไรให้มันเป็นก้อนๆอ่ะ
ได้หมดเลยนะครับแต่พยายามจะไม่เอียงไปทางนั้นไงพยายามเอียงให้คนธรรมดานี่แหละคุยไม่ค่อยชอบมองว่าเฮ้ยมันใช้ได้เฉพาะเลขกลุ่มที่มันจะต้องแบบจะต้องอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเลขที่มันแตกต่างกันไปได้แต่ว่าอาชีพเราไม่เหมือนกันนึกออกใช่ไหมครับเพราะมีคำถามบ่อยมากในชั้นเรียนว่าถ้าเกิดว่าเลขอ่ะมันไม่เขาผมก็เคยเห็นหนูก็เคยเห็นนะครับว่าคนเลขเนี้ยอยู่ในอาชีพนี้ก็มีคืออยู่ที่มันหลากหลายที่มันไม่ใช่ที่เขาเขียนไว้ในหนังสือหรือคำทำนายต่างๆก็ให้มองลักษณะตีกลับมาในเรื่องของวิธีการเขาอ่ะเราจะได้เข้าใจว่าวิธีการที่เขาลงมือทำในสิ่งที่ทำในแต่ละเลขเนี่ยมันจะไปทางไหนซึ่งเดี๋ยวนี้มันหลากหลายนะครับไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามมันสามารถสะท้อนหรือว่าแสดงแนวทางออกมาได้อย่างหลากหลายไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องแบบนี่เลขเนี้ย7188เนี่ยจะต้องเป็นทำอสังหาอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ได้ครับแต่วิธีการทำงานวิธีการลงมือทำมันมาจากธรรมชาติเล่นใหญ่จัดเต็มชัดเจนแล้วก็จริงจังแทบทุกเรื่องอะไรประมาณเนี้ยมันก็ใส่กับอาชีพได้หมดเลยแต่ในอาชีพมันก็จะสอนแบบนั้นคุณก็ดูตัวเองว่าเฮ้ยชอบไหมนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับกลุ่มนี้มันจะมีเรื่องด้อยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำงานที่หนักที่เหนื่อยการที่แบบว่าเวลาทำอะไรแล้วจริงจังตลอดนะครับมันอาจจะมีผลถึงคนรอบข้างว่าถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจบารมีจริงๆที่ต้องเป็นคนแบบใช้เลขเนี่ยเป็นคนปกติธรรมดาไม่มีลูกน้องมีอะไรถ้ามีเลขเนี่ยมันค่อนข้างเครียดคือคุณอยากจะทำอะไรก็ทำให้ได้ไงพอไม่มีลูกน้องเนี่ยกำลังทั้งหมดที่มีคืออะไรครับคือตัวเราเองเราก็จะทุ่มกำลังไปที่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็ให้ระวังสุขภาพด้วยนะใช้ร่างกายหนักมากนะครับใช้ร่างกายหนักมากยิ่งถ้าเป็นตรงเลขนี้แล้วเป็นพวกอาชีพนักกีฬานะโอ้โหคุณลองคิดดูสุดๆอ่ะใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ระวังอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์คือจริงๆอ่ะเลขกลุ่มเนี่ยมันเป็นเลขที่ต้องควบคุมอารมณ์อยู่แล้วล่ะเป็นหลักเลข8เลข1เลข7พวกนี้มันเป็นคนที่อารมณ์ทั้งแรงทั้งร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุมตัวเองได้นะจะถือว่าโอเคเพราะมีกำลังเยอะอยู่แล้วมีพละกำลังซึ่งจะสามารถสร้างอะไรก็ได้ถ้าคุมได้คุมอยู่นะจัดเลยเลขนี้นะครับสุดยอดมากแบบวิธีการจะทำตั้งแต่รากหญ้ายันสิ้นสิ้นนะครับเขาทำได้เขาแบกรับความเขาเรียกว่าอะไรแบกรับของหนักๆเก่งนะครับคนเลขนี้นะก็ถ้าใครมีก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตรงแนวตรงหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของความรักแล้วกันแน่นอนว่าไม่ได้เด่นแต่คือถ้าเกิดว่าเขารักใครเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้นำในครอบครัวหรือในสิ่งที่เขาเปิดใจแล้วว่าเขารับผิดชอบเขารับผิดชอบได้เต็มที่เหมือนกันถ้าเป็นคนดีๆนะรับผิดชอบดีมากแต่ถ้าเป็นคนที่ออกอาการแบบคนไม่ดีอ่ะก็แน่นอนอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนจะเรียกว่าผู้ชายมีบ้านเล็กบ้านน้อยเดี๋ยวนี้มันแทบจะเท่าเทียมกันในแทบจะทุกพฤติกรรมของมนุษย์แล้วล่ะผู้หญิงค่ะจะมีหลายบ้านได้ผู้ชายก็มีหลายบ้านได้เหมือนกันเมื่อก่อนมีคนเคยแบบมองว่าเอ๊ะชายหญิงเนี่ยเบอร์นี้เหมาะกับชายเบอร์นี้เหมาะกับหญิงแต่ผมมองพฤติกรรมปัจจุบันนะของคนเราปัจจุบันผมว่าเป็นได้หมดเป็นได้หมดเลยนะ อันนี้ต้องระวังนะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความรักนี่ก็จะรุนแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยถือว่าอยู่ในศีลในธรรมอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการหาเนี่ยจัดหนักจัดเต็ม10ให้20เลยหาเก่งมากนะครับแล้วหาทีเป็นก้อนนะครับมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินเต็มที่นะครับตั้งเป้าไว้10ต้องได้20อ่ะประมาณเนี้ยตั้งเป้าไว้1ล้านก็ต้องได้ 2-3 ล้านอะไรคือต้องเกินเป้าตลอดเป็นคนที่มุ่งมั่นมากนะครับส่วนเรื่องการจัดการก็ถือว่าการจัดการการเงินเค้าอยู่ในระดับที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดึงดันตัวเองหมายถึงว่าถ้าคอนโทรลตัวเองไม่ได้จริงๆอ่ะมันถึงจะไปจุดขั้นที่แบบว่ามันอาจจะเสียหายหนักแบบขึ้นสุดแล้วมันก็ลงสุดนึกออกใช่มั้ยมันก็จะแบบพังทลายได้แต่ถ้าเขาคุมอยู่นะมันก็จะเหมือนกับแบบทบกันเข้าไปกองอ่ะการเงินแบบกองอ่ะกองแบบไม่ใช่แบบค่อยๆเก็บด้วยนะแบบกองเลยอ่ะถ้าเขาดูแลได้นะแล้วคิดดูแบบกองมันจะขึ้นขนาดไหนนะครับเรื่องถ้าเป็นถ้าคอนโทรลดีๆเชิงบวกก็เยอะนะครับแต่ค่าคอนโทรลไม่ดีก็แน่นอนมันก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับ50-50นะมันอยู่ที่ตัวเรานะครับอยู่ที่ตัววิธีการบริหารของเราว่าอย่าติดประมาทอย่าคิดว่าเอ้ยตัวเองหาได้เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวต้องแบบเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาอะไรเงี้ยต้องระวังเพราะเราใช้ทีมันใช้เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอ่ะนี่คือหน้าหลังแล้วก็เรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับ
เสริมอีกนิดนึงนะครับกลุ่มเลขเนี้ยหลายคนก็กลัวกลัวทั้ง3คู่เลยตั้งแต่17เอง18เองแล้วก็88เองตามคำทำนายเชิงแบบเดิมนะที่มันเป็นแบบเลขคู่อ่ะ18ก็มีโอกาสที่จะโดนหักหลังใช่มั้ย17ก็แบบว่าก็โดนหักหลังเหมือนกันก็เก่งมากไงแล้ว88ก็แบบขึ้นสุดลงสุดอะไรพวกเนี้ยเป็นเลขราหูอะไรพวกเนี้ยอย่าลืมนะครับว่าเลขแรงๆมันย่อมจะมีอุปสรรคเป็นปกติก็เหมือนคนที่ทำหลายๆอย่างหรือคนที่ต้องออกหน้าไปสู้อะไรสักอย่างนึงคือถ้าคุณแบบถ้าคุณจะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่คุณก็ต้องแลกกับการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พละกำลังที่ตัวเองมีมันเป็นของปกติอยู่แล้วครับถ้าคุณนอนอยู่บ้านเรียนจบไม่ต้องทะเยอทะยานหรอกเอาแค่มหาวิทยาลัยคณะไหนก็ได้ค่อยๆไปศึกษาต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ค่อยๆไปมันจะไม่ถีบกระโดดเหมือนคนเลขกลุ่มประมาณเนี้ยพวกนี้จะแบบจะดึงดันจะเครียดจะแบบตั้งใจมากจะขึ้นไปสู่จุดนั้นน่ะเขาเหนื่อยมากนะครับมันก็แลกมาด้วยความคุ้มค่านะผมเทียบกับนักรบอ่ะสมัยก่อนนักรบที่ไปรบอ่ะถ้าคุณแบบสู้ไม่ถอยแล้วคุณโชคดีไม่ตายอ่ะนึกออกใช่ไหมในสนามรบเหลือคนไม่กี่คนอ่ะแล้วคุณแบบชนะฝั่งตรงข้ามได้โดยที่คุณก็อยู่ในหนึ่งในนักรบที่เหลือนะครับในสนามรบพุ่งตัดไปคุณก็ยังคงแบบสู้ต่อได้ไม่เกิน 3-4 สมรภูมิรบอ่ะคุณจากแค่พลทหารสมัยก่อนก็จะจับขึ้นไปเลยนะนึกออกใช่ไหมครับคุณก็พุ่งเร็วเลยอ่ะนั่นแหละสิ่งที่เป็นแต่กว่าจะได้พุ่งไงเฉียดตายมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็มุมมองก็จะประมาณนี้นะครับในเลขกลุ่มลักษณะแรงๆแบบนี้ก็ลองพิจารณาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงกล้าเสี่ยงไหมกล้าจะลองดูไหมกับอะไรที่มันดูแบบเนี้ยเต็มที่แบบเนี้ยนะครับถ้าคิดว่าอดไม่ไหวหรอกเดี๋ยวอะไรเนี่ยก็ถอยครับไปดูกลุ่มอื่นแค่นั้นเองอย่าไปคิดไม่ต้องคิดมากนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยเพราะเป็นเรื่องน่าสนใจนะก็ไว้เจอกันในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ